อ่านเปเปอร์เกี่ยวกับ Natural Ventilation ในโฮสเทลของอินเดียต่อนะครับเดี๋ยวอ่านซ้ำ2ย่อหน้าสุดท้ายนิดนึงก่อนนะการศึกษาเบอร์3นี่นะสำรวจเรื่องความสบายภายในอาคารนะครับในห้องเรียนทั่วไปนี่แหละแล้วก็ไปดูผลกระทบของการระบายอากาศโดยธรรมชาตินะครับทั้งในแง่ของความสบายเชิงความร้อนแล้วก็คุณภาพของอากาศเขาพบว่าการใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติเนี่ยทุกช่วงที่มีการพักนะครับก็จะให้ผลดีนะครับ beneficial impact ในการลดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยไม่ไปทำลายความรู้สึกสบายนะครับการระบายอากาศแบบข้ามกันนะครับข้ามฟากกันนะเปิดประตูเอ้ยเปิดหน้าต่าง2ฟากแล้วลมมันผ่านได้เนี่ย cross ventilation ในช่วงพักเบรกเนี่ยก็เป็นวิธีระบายอากาศที่ได้ผลดีนะครับในแง่ของการลด CO2 เมื่อเทียบกับการระบายอากาศวิธีอื่นๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าวิธีอื่นๆนี่มันมีอะไรบ้างนะครับstandard 62ของ ASHRAE เนี่ยบอกอัตราการระบายอากาศขั้นต่ำที่สุดนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆที่จะใช้ในการสร้างคุณภาพอากาศภายในที่ดีนะครับที่ยอมรับได้ต่อมนุษย์นะครับปัญหาเนี่ยจะอยู่ที่การทำนายรูปแบบการไหลของอากาศภายในอาคารนะครับก่อนที่มันจะก่อสร้างจริงเนี่ยนะครับCFD เนี่ยจะช่วยให้ผู้ออกแบบเนี่ยสามารถแบ่งตัวขอบเขตงานของเราทั้งหมดเนี่ยตัวโดเมนของเราทั้งหมดเนี่ยให้เป็นพื้นที่เล็กๆๆได้นะก็เป็นพื้นที่ย่อยๆได้แล้วก็ไปคำนวณการถ่ายเทความร้อนกับกระแสการไหลของอากาศระหว่างแต่ละพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการตั้งข้อสมมติฐานที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในเกือบๆทุกกรณีเนี่ย CFD เนี่ยจะรวมเอาเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบอาคารใหม่แล้วก็ประเมินอาคารที่มีอยู่แล้วนะครับเฮ้ยตกลงเราอ่านถึงไหนกันแน่วะเนี่ยทำไมรู้สึกว่าตรงนี้ก็อ่านแล้วเนี่ยในแง่มุมของอะไรบ้างนะครับในแง่ของการระบายอากาศความรู้สึกสบายแล้วก็การแพร่ของมลพิษแล้วก็ความปลอดภัยจากอัคคีภัยนะครับCFD เนี่ยจะCFD ที่อยู่ในนี่อ่านแล้วนี่ว่า CFD นี่อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับในปัจจุบันเนี้ยในที่คำว่าอยู่ในสถานะที่ดีเนี่ยเพราะว่ามันช่วยเนี่ยครับมันช่วยเรื่องสร้างแบบจำลองการไหลสร้างแบบจำลองสำหรับปัญหาการไหลเวียนของอากาศภายในได้นะครับออกมาเป็นโมเดลนะครับการศึกษาหนึ่งในนี่อ่านแล้วนี่หว่าช่างมันอ่านแล้วอ่านอีกก็ได้อ่านเร็วๆการศึกษาของการศึกษาหนึ่งในอเมริกานะครับก็ไป quantifying ก็คือพิสูจน์แบบให้เห็นเป็นเชิงปริมาณนะคำว่า quantity มันแปลว่าปริมาณใช่ไหม quality แปลว่าคุณภาพใช่ไหม quantifying ก็คือเหมือนกับพิสูจน์ให้เห็นเป็นเชิงตัวเลขเลยอ่ะเป็นเชิงปริมาณเลยดูผลของมลพิษในอากาศภายนอกที่มีต่อการระบายอากาศทางธรรมชาตินะครับในเมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองนะครับเขาพบว่าการที่ใช้ระบบระบายอากาศทางธรรมชาติในอาคารพาณิชย์เนี่ยนะก็จะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้อย่างมากนะครับ significant แล้วก็มีการปล่อยคาร์บอนน้อยนะครับ
อย่างไรก็ตามผลกระทบของมลพิษในอากาศภายนอกเนี่ยซึ่งมักจะถูกละเลยนะครับในขั้นตอนการออกแบบเนี่ยอันนี้เป็นจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาว่าจะใช้การระบายอากาศโดยธรรมชาติดีไหมนะครับเนาะเพราะว่ามลพิษในอากาศภายนอกมันก็จะกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคารได้นะครับมีผู้วิจัยหลายรายนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเรื่องเทอร์มอลคอมฟอร์ตในอาคารที่มีการปรับอากาศแบบ 100% อ่ะ fully air conditioning แล้วก็ทั้งอาคารที่มีการระบายอากาศตามธรรมชาติด้วยนะครับความเร็วลมนะเป็นหนึ่งในหลายตัวแปรนะครับเมื่อเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของเทอร์มอลคอมฟอร์ตนะครับโอเคเขากำลังจะพูดอะไรอยู่เนี่ยย่อหน้านี้เขาเทเต็มเต็มให้กับคีย์เวิร์ดเรื่อง Air Velocity เลยนะจับประเด็นเขาถูกไหมเนี่ยคือ อย่างย่อหน้าเมื่อกี้เขาบอกว่าเฮ้ยไอเรื่องปริมาณมลพิษที่อยู่ในอากาศภายนอกเป็นเรื่องที่ต้องดูนะอันนี้ก็หนึ่งแล้วนะแปลว่าคุณคาดหวังได้เลยว่าเดี๋ยวตอนที่เขาพูดเรื่องโมเดลเขาพูดเรื่อง assumption นะเขาจะต้องพูดเรื่องนี้แหละว่าเขาสมมุติว่าความเข้มข้นของมลพิษภายนอกของอากาศภายนอกเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้เขาเน้นเรื่อง air velocity ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเนี่ยคาดเดาได้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะต้องพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องความเร็วของอากาศอีกนะครับแน่ๆเพราะว่าถ้าคุณไปดูวิดีโอเรื่อง thermal comfort แล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้แหละก็คือมีอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมนี่แหละที่เป็นตัวสำคัญแล้วยิ่งคุณใช้ natural ventilation เนี่ยคืออาศัยแบบเปิดหน้าต่างเอาแล้วก็รอลมพัดเนี่ยนี่แหละไอ้ความเร็วลมที่มันจะต้องแบบรอธรรมชาติเห็นใจเราเนี่ยไม่ได้มีพัดลมในการแบบพ่นลมใส่เราได้ตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับความรู้สึกสบายนะครับการศึกษาเรื่องเทอร์มอลคอมฟอร์ตนะครับโดย2คนนี้หยางแอนจางเนี่ยนะแสดงให้เห็นว่า subject เนี่ยหมายถึงคนนะหมายถึงตัวอย่างนะครับ ก็คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับที่อยู่ในอาคารที่ระบายอากาศทางธรรมชาติเนี่ยรู้สึกสบายที่ 28.3 องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่อาคารที่มีการปรับอากาศเนี่ยจะสบายที่ 27.7 นะครับซึ่งต่ำกว่าถึง 0.6 อันนี้คือก็ตีความว่าคนที่อยู่ห้องแอร์เขาก็ชินกับอากาศเย็นไงเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เขาจะรู้สึกสบายก็คือก็ต้องต่ำกว่านะครับอันนี้จริงๆจะมองว่ามันไม่ significant ก็ได้นะ 27.7 กับ 28.3 เนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับเครื่องมือวัดถ้าเครื่องมือวัดคุณมันละเอียดกว่าคือปกติเนี่ยพวกเทอร์โมมิเตอร์เซ็นเซอร์ทั่วๆไปมันก็ดีสุดก็อยู่แถวๆแบบบวกลบ 0.5 องศาอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่อุณหภูมิต่างกันไม่เกินบวกลบ 0.5 องศาเนี่ยคุณจะไอ้เครื่องมือวัดมันจะวัดไม่ได้นะครับหมายถึงว่าวัดได้แหละแต่ว่าเราจะถือว่ามันไม่ต่างกันนะครับถ้าเลขมันต่างกันไม่เกิน 0.5 แต่อันนี้มันเกินมานิดนึง 0.6 องศาก็โอเคก็อาจจะบอกได้ว่า2เลขนี้ต่างกันแต่ถ้าสำหรับผมนะไม่ต่างหรอกมนุษย์ไม่น่าจะรู้สึกต่างได้แบบระดับ 0.5 องศานี่ไม่น่าจะรู้สึกได้นะครับการสำรวจภาวะสบายนี่นะการสำรวจความรู้สึกสบายในช่วงหน้าร้อนนะของปี2011เนี่ยอันนี้ไปดูในอาคารที่เป็นโฮสเทลนะครับที่เป็นระบายอากาศแบบธรรมชาติเนี่ย6แห่งนะครับใน Composite Climate ในอากาศแบบผสมกันนะที่ชัยบุรีนะครับ MNIT นี่คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้คือ
จายปุระนะครับก็คือผมเรียกว่าเป็นชายบุรีนะอันนี้แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิสบายนะครับอุณหภูมินิวทรัลอ่ะคนที่แบบไม่ร้อนไม่หนาวอ่ะนะครับนิวทรัลคือกลางๆใช่ไหมอุณหภูมิสบายนี่จะอยู่ในช่วงนี้ 25.9 ถึง 33.8 เป็นไง 33.8 คือมึงไม่ต้องติดแอร์ใช่ไหมอยู่กันได้เฉยๆเลยไม่ต้องติดแอร์นะครับในโฮสเทลนะครับซึ่งมันสูงกว่าสแตนดาร์ดทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาตินะครับในแง่ของเทอร์โมคอมฟอร์ตนะครับแอชเรย์เนี่ยคุณคำนวณยังไงนะมันจะออกมาที่อุณหภูมิสบายอยู่ที่25นะครับการศึกษาในอีกแง่หนึ่งที่เป็นการสำรวจภาคสนามเนี่ยจะพบว่าอุณหภูมิสบายของคนในเขตร้อนเนี่ยอาจจะอยู่แถว27 28 29ก็มีนะครับตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ที่ผมเคยเห็นสูงสุดจะเป็นโรงงานในศรีลังกานั้นอยู่ที่30 31นะครับแต่ไอ้33เกือบๆ34นี่คือแบบโอ้โหสุดยอดเลยอะไม่ต้องติดแอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ความเร็วลมที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ความชื้นที่ยอมรับได้นี่นะอยู่ที่ 0.5 เมตรเปอร์เซกกับ 36% 0.5 เมตรเปอร์เซกนี่เราคุยไปหลายรอบแล้วนะอันนี้คือความรู้สึกประมาณว่ามีลมสัมผัสตัวแบบแผ่วๆนะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นศูนย์เลยคุณอยู่ไม่ได้แน่ๆ natural ventilation นะครับแต่ว่ามันต้องมีเหมือนคุณต้องมีความรู้สึกว่ามีลมสัมผัสตัวคุณถึงจะรู้สึกว่าโอเคอย่างนี้พอรับได้นะครับอ๋อโทษทีตัวเลขที่เราพูดถึงกันจะเป็นจุด15ใช่ไหมแล้วก็เปเปอร์ก่อนหน้านี้จะเป็นจุด25ใช่ไหมครับจุด5นี่คือแรงกว่าขั้นต่ำนะคนที่มาช่วยทำค่ายอัจฉริยภาพนี่น่าจะเริ่มคุ้นๆกับตัวเลขแล้วนะตัวเลขที่พ่นออกมาจากแอร์เนี่ยความเร็วประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะ 0.5 นี่จะเบากว่าประมาณไหนเนี่ยก็น่าจะพอกลับได้นะส่วน36นี่อยู่ในย่านที่จะเรียกว่าแห้งแล้วนะนะครับคือถ้ามันไม่แห้งเนี่ยคุณก็อยู่ไม่ได้นะถ้าเกิดคุณพึ่งพา natural ventilation เนี่ยถ้ามันอากาศมันไม่แห้งนั้นเหงื่อคุณระเหยไม่ทันนะครับแล้วมันก็จะระบายความร้อนออกจากร่างกายคุณไม่ได้นะครับอุณหภูมิผิวหนังคุณเนี่ย34นะอุณหภูมิร่างกายคุณคือ37นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิมันใกล้ๆ34เนี่ยถามว่ามันจะเกิดการถ่ายเทความร้อนในโหมดที่ต้องอาศัยเดลต้าทีไหมนะครับคอนเวกซ์มันก็จะไม่เกิดเรดิเอชันมันก็จะไม่เกิดนึกออกไหมครับแต่ว่ามันจะเหลือโหมดเดียวคืออีวาโปเรชันคือเหงื่อระเหยเพราะฉะนั้นถ้าอากาศไม่แห้งอ่ะคุณก็จะไม่รู้สึกสบายนะครับโอเคไหมคือคุณยุ่งเรื่องอาคารคุณยุ่งเรื่องเทอร์โมคอมฟอร์ตเรื่องแอร์เนี่ยมันต้องคิดหลายอย่างพร้อมๆกันนะก็ให้รีบๆไปดูนะครับไปพวกเบสิกพวกไซโคเมตรีกับพวกเทอร์โมคอมฟอร์ตพวกคูลิ่งโหลดในอาคารที่แบบบรรยายเก็บๆไว้แล้วอะนะไปดูซะนะนะครับจะได้คุยกันตรงนี้รู้เรื่องการระบายอากาศการศึกษาการระบายอากาศเดี๋ยวนะตรงนี้คิดว่าเขาพูดเพื่ออะไรเขาพูดเพื่อให้เราพอเห็นตัวเลขนะครับว่าอุณหภูมิสบายของคนอินเดียอยู่ประมาณไหนนะครับอ๋อแล้วก็จะบอกว่าไอ้คำว่าโฮสเทลที่คุณจะนึกถึงแบบเป็นอาคารลักษณะทันสมัยเข้าไปแล้วโออาร์โอโถงอะไรงี้นะอย่าไปนึกนะครับคือคุณจำรายการของคุณกรุณาอะไรนะจะชื่ออะไรนะกรุณาโบคำศรีอะคุณลองไปเลือกดูตอนที่เป็นแบบโสเภณีในบังกลาเทศโสเภณีในอินเดียอะไรเงี้ยคุณลองไปดูตอนพวกนั้นน่ะนั่นแหละครับนั่นแหละลักษณะของโฮสเทลอ่ะนะมันก็จะอับอักทึบๆอยู่นั่นแหละห้องน้ำรวมอะไรเงี้ยคืออย่าไปจินตนาการว่ามันจะเป็นโฮสเทลแบบในฮ่องกงไต้หวันอะไรแบบนั้นที่มันดูโล่งๆสบายๆสะอาดๆแล้วไม่ใช่นะครับอย่าไปนึกอะไรหรูหราขนาดนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการระบายอากาศตามธรรมชาตินะครับเขาดูเรื่องอะไรบ้างอ่ะเขาดูเรื่องรูปแบบการไหลของอากาศใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะต้องไปคำนวณแล้วก็ไปคาดการอัตราการไหลของกระแสอากาศเขาต้องไปคาดการเรื่องการกระจายลมนะครับแล้วก็การศึกษาเรื่องเทอร์โมคอมฟอร์ตเนี่ยสำหรับอาคารที่เป็นระบายอากาศตามธรรมชาติด้วยนะครับเนาะโอเคอ่ะในการวิจัยนี่นะครับก็เปิดเผยว่ารีวิวนี่หมายถึงเปิดเผยนะนี่คือการเล่นสัมบัติสำนวนแหละนะครับ
จริงๆเมื่อกี้เห็นสมบัติสำนวนอยู่คำหนึ่งนะนี่ anticipating จริงๆมันก็เป็นคำที่ไม่ได้แบบยากนักหรอกคำเนี้ย anticipating แปลว่าคาดการณ์แปลว่าเดาแปลว่า predict นั่นแหละนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงรากศัพท์นะพูดถึงรากศัพท์ก็คือซิปตัวนี้มันหมายถึงหัว head เนี่ยหัวเนี่ย anti นี่หมายถึงตรงกันข้ามหรือว่าตรงกันข้าม anticipate เหมือนกับเอาหัวไปข้างหน้าก่อนอ่ะมันก็เหมือนกับการคาดการณ์นะ predict ตัวนั้น dict dict นี่แปลว่าพูด pre แปลว่าก่อนนะ predict ก็แปลว่าพูดก่อนก็คือแปลว่าทำนายอะไรเงี้ยนะครับอ่ะกลับมาการศึกษาทั่วไปก็เปิดเผยว่านะครับมีการศึกษาหลายอันนะครับที่ไปสำรวจภาคสนามนะครับในเรื่องของการระบายอากาศทางธรรมชาตินะครับในแง่ของthermal comfort นะครับในแง่ของความรู้สึกสบายแล้วก็เรื่องของ CFD ด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาคารแต่ว่ามีน้อยมากนะครับที่จะรวมทั้ง3อย่างเนี่ยเข้าด้วยกันรวมทั้ง3ด้านเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับภาษาไทยเรียกด้านเรียกมุมเรียกแง่ใช่ไหมเวลาเราพูด3สิ่งแต่ภาษาฝรั่งจะใช้คำว่า area นะครับพื้นที่หรืออีกคำหนึ่งที่คุณอาจจะเจออาจจะเป็นคำว่า aspect อย่างเงี้ยนะครับใน3ด้านเนี้ยโอเคเนี่ยก็คือเขาขมวดละเขาพูดมาจากข้างบนเนี่ยมีทั้งเรื่อง thermal comfort มีทั้งเรื่องกระแสการไหลอากาศใช่ไหมมีทั้งเรื่องภาวะสบายใช่ไหมครับเนี่ยย่อหน้านี้เขาขมวดละว่าโอเคงานวิจัยมันก็ศึกษาเรื่องเหล่านี้แหละนะ3เรื่องนี้แต่ว่ามีงานน้อยมากที่จะศึกษา3เรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้น therefore นี่แปลว่าเนี่ยจะเริ่มเป็น objective ของ paper นี้แล้วนะครับการศึกษาครั้งนี้นะครับไปเขาจะไปดูเรื่องนี้ครับจริงๆ obtain แปลว่าได้รับนะเขาจะไปดูเรื่องนี้ครับรูปแบบการไหลของอากาศนะครับแล้วก็ไปประเมินความรู้สึกสบายในอาคารนะครับใช้เครื่องมือด้าน CFD นะครับชื่อ SC Stream นะครับในการสร้าง mesh แบบ all hex mesh นะครับในการศึกษาครั้งนี้คำว่า hex ตัวนี้มันก็คือคำเดียวกับคำว่า six ที่แปลว่า6นะครับอันนี้คือการตี mesh แบบทำเป็น6เหลี่ยมอ่ะนึกถึงรังผึ้งครับอันนี้ก็คือเป็นการตี mesh แบบรังผึ้งไม่ได้ตี mesh แบบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้พูดเนี่ยพูดเห็นภาพนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันจะดีกว่าตีเมชแบบสี่เหลี่ยมยังไงนะครับมีโมเดล3มิตินะครับของอาคารโฮสเทลนะครับที่ถูกสร้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาไปประเมินนะครับ evaluate ไปประเมินประสิทธิภาพในการสร้างความสบายนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับ furterแบบจำลองนะครับก็ใช้ในการดูว่าจะไปปรับปรุงเพิ่มคอมฟอร์ตได้ยังไงนะครับด้วยการไปศึกษากลยุทธ์กลวิธีนะครับในการระบายอากาศตามธรรมชาติหลายวิธีนะครับโอเคพอรู้เรื่องเนาะก็เดี๋ยวจะหยุดแค่นี้แหละเพราะว่าจะได้ตัดหัวข้อตรงนี้พอดีนะครับ